เมื่อหลายร้อยปีก่อนนะบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีฝรั่งอยู่เลยนะมันมีแต่ชนพื้นเมืองที่เราเรียกว่าอินเดียนแดงเนี่ยเขาก็อยู่กันมานานนะหลายพันปีหรืออาจจะนานกว่านั้นเป็นหมื่นปีก็ได้นะจนกระทั่งเมื่อ400ปีที่แล้วนี่ก็มีฝรั่งอพยพมาจากยุโรปจากอังกฤษบ้างจากฮอลแลนด์บ้างมาที่ทวีปอเมริกาเหนือนะตรงที่เป็นที่ตั้งของอเมริกาสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันฝรั่งเหล่านี้เนี่ยพอเจอคนพื้นเมืองนะหรืออินเดียนแดงเนี่ยก็รู้สึกรังเกียจนะดูถูกหาว่าเป็นพวกป่าเถื่อนก็ว่าความรู้วิทยาการต่างๆก็สู้ของยุโรปไม่ได้พวกคนอินเดียนแดงนี่ก็แต่งกายก็ดูเหมือนคนป่าจริงๆนะไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ที่อย่างรัดกุมเหมือนกับฝรั่งแต่ว่าเมื่อพูดถึงสุขภาพอนามัยนี่คนอินเดียแดงนี่เหนือกว่าเยอะเลยนะไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาใช้แรงนะออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแต่ที่สำคัญคือว่าเขาก็ดูแลสุขภาพด้วยนะอย่างเช่นฟันเนี่ยนะฟันของคนอินเดียแดงเนี่ยดีกว่าฝรั่งมากเลยแข็งแรงขาวขณะที่ฝรั่งที่มาสัมผัสรู้จักกับคนอินเดียเนี่ยคนอินเดียแดงเนี่ยนะฟันนี่แย่มากฟันผุฟันคลอนแคลนฟันโยกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคนอินเดียแดงนี่เขารู้จักนะรักษาฟันนะเขาเอาฐานเนี่ยมาขัดฟันเป็นประจำบางทีก็เคี้ยวพวกสมุนไพรซึ่งมันเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็รู้จักเอากิ่งไม้มาทำเป็นแปรงสีฟันแต่ที่ฝรั่งนี่ไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลยมีหนำซ้ำยังกินน้ำตาลเยอะด้วยเพราะว่าเวลาชงชานี่ก็จะชอบใส่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะมันเป็นของดีก็จริงนะแต่ว่ามันก็ทำให้ฟันผุได้อินเดียแดงนี่เขากินน้ำตาลน้อยมากเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีนะมีแต่ของหวานแต่ก็ของหวานตามธรรมชาติแต่มันก็ไม่มากเพราะนั้นฟันเขาขาวสะอาดและไม่ใช่แค่นั้นนะเนื้อตัวก็สะอาดสะอ้านกว่าด้วยฝรั่งตอนนั้นเนี่ยนะแม้ว่าเสื้อผ้าอาภรณ์นี่จะรัดกุมนะแต่ว่าไม่ชอบอาบน้ำไม่ชอบอาบน้ำเลยทั้งปีทั้งชาตินี่บางทีอาบน้ำแค่ครั้งสองครั้งนะขณะที่คนอินเดียนี่เขาอาบน้ำเป็นประจำเขาก็เห็นว่านะการอาบน้ำกับความสะอาดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพฝรั่งเนี่ยเมื่อ400ปีก่อนเนี่ยเขามองว่าการอาบน้ำนี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพเพราะว่าพออาบน้ำเนี่ยมันก็ทำให้ฝุ่นที่มันปิดคุ้มขนเนี่ยมันหลุดแล้วถ้ารูขุมขนมันเปิดนะเขาก็คิดว่าเนี่ยหรือเชื่อว่าเชื้อโรคเนี่ยหรือโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเข้ามาท ทำร้ายร่างกายผ่านรูขุมขนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางปิดรูขุมขนเอาไว้ด้วยนี้จึงไม่ชอบการอาบน้ำแล้วพอไม่อาบน้ำนี่มันก็ร่างกายก็สกปรกนะแล้วก็ส่งกลิ่นที่เขามีการบันทึกกันเนี่ยเวลาฝรั่งมาเจอคนอินเดียนแดงเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเหม็นสาบคนอินเดียนแดงนะคนอินเดียนแดงต่างหากที่เหม็นสาบฝรั่งเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเหม็นมากกลิ่นเหงื่อกลิ่นคราบใครแล้วก็อาจจะกลิ่นเกี่ยวกับที่เกิดจากสัตว์นะม้าเม้ออะไรเนี่ยเวลาคนอินเดียนแดงเนี่ยเจอฝรั่งเนี่ยเขาจะเบือนหน้าหนีเลยเพราะส่งกลิ่นมากแล้วก็แนะนำให้คนฝรั่งเนี่ยไปอาบน้ำแต่ฝรั่งก็ไม่ชอบอาบน้ำนะก็อย่างที่บอกนะว่าการอาบน้ำเนี่ยมันเขาเชื่อว่ามันเป็นผลเสียต่อสุขภาพแล้วมันไม่ใช่เฉพาะฝรั่งในอเมริกานะที่มาเจอผู้อินเดียนแดงฝรั่งนะในยุโรปเนี่ยแม้กระทั่งพระราชานี่พวกนี้ก็ไม่นิยมอาบน้ำนะอย่างพระเจ้าหลุยส์ที่13เนี่ยนะของฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศมหาอำนาจในเวลานั้นนะ400ปีที่แล้วว่ากันว่าพระเจ้าหลุยส์ที่13นี่ไม่เคยอาบน้ำเลยจนกระทั่งอายุ7ขวบนะยิ่งกว่านั้นนะพระเจ้าหลุยส์ที่14นะซึ่งมีอำนาจมากเลยนะยิ่งใหญ่มากเคยส่งทูตมาเมืองไทยนะสมัยพระนารายณ์เขาว่าเนี่ยพระองค์ที่ไม่เคยอาบน้ำเลยนะที่จริงก็อาบนะแต่ว่าทั้งชีวิตอาบแค่3ครั้งนะมันก็สกปรกสินะแต่ฝรั่งเวลานั้นเนี่ยเขาไม่รังเกียจความสกปรกนะที่เขารังเกียจคือการอาบน้ำชำระร่างกายเพราะว่านอกจากไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะเขายังเชื่อว่ามันไม่เรียบร้อยเลยไม่สุภาพเรียบร้อยเพราะต้องเปลือยกายวิธีที่เขาจะทำความสะอาดร่างกายก็เพียงแต่เอาผ้านี่มาเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดแขนเท่านั้นแหละเพศที่อาบน้ำทั้งตัวเนี่ยหรือหย่อนตัวลงไปในอ่างอาบน้ำนี่สมัยก่อนที่เขาไม่ทำกันพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยของอังกฤษเนี่ยซึ่งยิ่งใหญ่มากเนี่ยว่ากันว่าเนี่ยอาบน้ำแค่เดือนละครั้งนะเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นตัวนี่ก็แรงก็ทนเอานะแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ใช้น้ำหอมที่ฝรั่งเนี่ยเขาคิดค้นน้ำหอมขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อระงับกลิ่นตัวที่เกิดจากการไม่อาบน้ำนะจนกระทั่งเมื่อ200ปีที่แล้วนะฝรั่งเริ่มมีความรู้ว่าไอ้ความสกปรกเนี่ยไม่ว่าตามเนื้อตัวหรือว่าตามบ้านเรือนเนี่ยมันเป็นตัวเพาะเชื้อเพาะแบคทีเรียซึ่งทำให้เกิดโรคอหิวาโรคคอติกไอกรนปอดบวมพวกนี้นี่เกิดจากความสกปรกนะอันนี้เป็นเพราะหลุยส์ พาสเตอร์นี่คนพบนะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันไอ้โรคภัยไข้เจ็บเกิดจากเชื้อโรคและเชื้อโรคนี่มันเกิดจากความสกปรกตั้งแต่นั้นมาฝรั่งก็เริ่มรักความสะอาดแล้วก็เห็นคุณค่าของการอาบน้ำชำระร่างกายดูแลบ้านเรือนให้สะอาดแต่ตอนหลังผ่านไปนะก็กลายเป็นอนามัยจัดนะไม่ย่อยมีเชื้อโรคเลยตามภาชนะหรือตามบ้านเรือนก็พยายามฆ่าเชื้อ มีน้ำยาฆ่าเชื้อนะที่ใช้กันเป็นล่ำเป็นสันเนื้อตัวนี่ก็มีการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเวลาเลี้ยงลูกนะก็เลี้ยงลูกให้มีอนามัยจัดไม่ให้เล่นดินไม่ให้คลุกฝุ่นเพราะคือเด็กเนี่ยขาดภูมิคุ้มกันเชื้อโรคนะเป็นโรคโน้นแพะโรคนั้นโรคนี้เยอะรวมทั้งโรคหัดโรคหอบซึ่งก็เชื่อว่าเกิดจากการที่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโรคมือเท้าปากอันนี้เรียกว่าพอสะอาดเกินไปอนามัยจัดตอนหลังฝรั่งเขาก็เริ่มหันมาแนะนำให้พาเด็กๆเนี่ยไปสัมผัสกับเชื้อโรคบ้างไปเล่นดินเล่นทรายบ้างหรือว่าเดินเท้าเปล่าบ้างมีการรณรงค์ว่าเนี่ยฝุ่นนั้นดีนะฝุ่นไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายฝุ่นนั้นดีก็เริ่มนะกลับมาที่จะสกปรกบ้างนะจากเดิมที่รักสะอาดอนามัยจัดอันนี้ก็เป็นธรรมดาของโลกนะมันจะเวียงไปเวียงมาแต่ก่อนนี่ก็ชอบสกปรกตอนหลังก็เวียงไปเป็นประเภทว่ารักความสะอาดแล้วก็รักความสะอาดจนกระทั่งสุดโต่งไม่ยอมให้มีเชื้อโรคมาแตะต้องเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มเวียงกลับมาเห็นประโยชน์ของฝุ่นเห็นประโยชน์ของการที่รู้จักมอมแมมบ้างนะอันนี้มันก็เป็นธรรมดาโลกนะที่มันเวียงไปเวียงมาเราจะเห็นนะปรากฏการณ์ของโลกก็เป็นอย่างนี้แหละระหว่างความสะอาดความสกปรกและระหว่างเรื่องของวัตถุกับเรื่องจิตใจนะประเทศที่เขาเจริญทางวัตถุนี่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเรื่องจิตใจเนี่ยตอนหลังก็เริ่มมาสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้นฝรั่งเนี่ยก็หันมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาเรื่องของจิตวิญญาณส่วนคนไทยซึ่งเคยสนใจเรื่องศาสนาเรื่องของจิตใจก็เบี่ยงมาด้านวัตถุและพอเบี่ยงไปด้านวัตถุมากๆเข้าตอนนี้ก็เริ่มเบี่ยงกลับมาเริ่มขยับมาทางด้านจิตใจคนมีการศึกษาคนที่ทำมาหากินก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนามากขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะโลกเราถ้าเราไม่ระมัดระวังก็จะเบี่ยงไปเบี่ยงมาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักความพอดีถ้าเราไม่รู้จักความพอดีขาดสติขาดปัญญาก็เบี่ยงไปทางสุดโต่งสองทางขวาบ้างแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาเดิมก็สนใจเรื่องจิตใจตอนหลังก็หันมาสนใจเรื่องวัตถุแล้วก็วัตถุก็ลุ่มหลงคลุ้มคลั่งกับวัตถุเต็มที่เสร็จแล้วก็ค่อยหันกลับมาสนใจเรื่องจิตใจแต่ก็ต้องระวังอย่าไปสนใจเรื่องจิตใจมากจนกระทั่งมองข้ามความสำคัญของวัตถุเพราะมันก็จำเป็นเหมือนกันนะพอแม้กระทั่งพุทธเจ้าก็ตรัสว่าในปัจจัยสี่ก็สำคัญนะต่อการดำรงชีวิตและการปฏิบัติธรรมก็ลองสังเกตดูนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาหรือสุดตรงทางใดทางหนึ่งไหมเราก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนิพพเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาจันตุวาตารายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรคโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง ต่อสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภาวันตุเตทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเดิน